เคยได้ยินที่เขาสอนกันไหมว่าให้เราระวังคําพูดนะระวังปากนะครับแต่รู้ไหมว่าคําพูดอะไรที่เราควรต้องระวังมากที่สุดนะไม่ใช่คําพูดที่เราพูดถึงคนอื่นนะครับแต่สิ่งที่เราควรต้องระวังมากที่สุดคือคําพูดที่เราพูดเกี่ยวกับตัวเราเองนี่แหละนะครับเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเราพูดอะไรนะครับเขาเรียกว่าการที่เราพูดอะไรเนี่ยมันออกมาจาก believing system หรือว่าระบบความเชื่อของเรานะครับพอคําพูดบวกกับความเชื่อนะครับสิ่งนั้นแหละมันจะกลายเป็นความจริงนะครับเพราะว่าอะไรอย่างเช่นคุณบอกว่าเฮ้ยฉันมันจนนะครับฉันมันจนฉันมันโง่ฉันเรียนรู้ไม่เก่งนะครับฉันประสบความสำเร็จไม่ได้หรอกฉันทำธุรกิจไม่ได้หรอกนะครับฉันไม่เคยทำนะครับใช่นะครับคุณเป็นอย่างนั้นแหละนะครับฉันมันจนใช่คุณเป็นอย่างนั้นแหละนะครับฉันมันตำแหน่งเมนเจอร์มันยากฉันเป็นไม่ได้หรอกใช่ใช่คุณเป็นไม่ได้หรอกนะครับหรือคนอื่นเขาเกิดมามีพรสวรรค์เกิดมาบนกองเงินกองทองทําให้เขาทําได้ฉันทําไม่ได้หรอกฉันไม่มีทุนใช่ถูกต้องนะครับคุณพูดอะไรคุณก็เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าอะไรเพราะถ้าคุณเชื่อแล้วว่าคุณทําไม่ได้นะครับคุณก็จะไม่มีวันลงมือทําเพื่อที่จะทําให้สิ่งนั้นนะที่คุณอยากได้ให้มันเป็นจริงนึกออกไหมนะครับแบบเฮ้ยบ้านหลังต้อง3 ล้าน 5 ล้านฉันซื้อไม่ได้หรอกใช่นะครับพอคุณเชื่อแบบนั้นคุณก็จะไม่ทําหาอะไรสักอย่างแล้วคุณก็จะไม่มีวันได้มันจริงๆนึกออกไหมนะครับแทนที่คุณจะบอกว่างานนั้นมันยากไปอ่ะหัวหน้าหนูทําไม่ได้หรอกนะครับลองเปลี่ยนใหม่ไหมนะลองเปลี่ยนแบบว่าหนูจะลองศึกษาหนูให้คอมมิตเมนต์กับตัวเองว่าหนูจะศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมจนทํามันให้ได้ให้ดูนะครับหรือถ้าคุณเป็นคนที่ชอบผัดวันประกันพรุ่งนะครับผัดวันประกันพรุ่งแล้วก็บอกว่าฉันไม่เคยทําอะไรสําเร็จเลยนะครับเปลี่ยนใหม่นะครับอย่าพูดอย่างนี้นะครับลองเปลี่ยนว่าจริงๆแล้วผมกําลังตามหาบางสิ่งบางอย่างที่มันสําคัญกับผมมากๆก่อนต่างหากนะครับพอผมเจอมาแล้วเดี๋ยวผมจะทํามันให้สําเร็จให้ได้นะครับหรือถ้าคนบอกว่ามัวแต่ไปเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นนะครับเห็นคนอื่นเขาประสบความสําเร็จเขาได้ดิบได้ดีเพราะว่าเขามีพรสวรรค์นะครับแล้วก็มัวแต่แบบท้อแท้ตัวเองอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับลองเปลี่ยนใหม่ว่าเฮ้ยจริงๆเราก็ทําได้เว้ยเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้นะครับเราสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้หาเงินเยอะๆได้ทําธุรกิจตัวเองได้นะครับคือกูต้องพูดอย่างเงี้ยกับตัวเองทุกวันนะครับไปยืนหน้ากระจกก็ได้แล้วบอกว่านี่ผมทําประจํานะครับยืนเทคนิคยืนหน้ากระจกแล้วบอกว่าโอ้โหพระเจ้าดูสิพระเจ้าสร้างใครมาเนี่ยสร้างไอ้เต้งมาเนี่ยสร้างไอ้เต้งขึ้นมาเนี่ยไอ้เต้งคนเดียวนี่มันก็สุดยอดแล้วเนี่ย I am a great person แค่ไอ้เต้งคนเดียวนี่ก็เอฟเฟกต์โลกทั้งโลกแล้วนะครับสามารถทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้แล้วนะครับฉันรักตัวเองมากๆเลยกูรักมึงมากเลยไอ้เต้งนะครับแล้ววันนี้ทั้งวันมึงทําได้ดีมากนะครับถึงแม้ว่าในวันนี้ของผมอาจจะไปทำเรื่องที่อะไรที่มันแบบรู้สึกผมไม่ค่อยชอบมันแต่ว่าก็ต้องบอกตัวเองว่าเฮ้ยทำได้ดีละเต้งทำได้ดีละหรือบางทีแบบเวลารู้สึกดาวๆก็บอกตัวเองว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะวันที่ดีที่สุดมันยังมาไม่ถึงเว้ยวันดีๆมันรออยู่นะเว้ยเพราะฉะนั้นจงมีชีวิตต่อไปนะจงมีชีวิตต่อไปวันดีๆมันรออยู่ข้างหน้าเว้ยเนี่ยมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการใช้ชีวิตนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังคำพูดตัวเองดีๆพูดอะไรก็จะเป็นแบบนั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่อยากให้ทำมาด้วยกันคือแบบเวลาอยู่ในสภาวะเครียดหรือว่าอะไรที่มันฉุกละหุกโกลาหลมากๆนะครับก็หายใจเข้าลึกๆนะครับหายใจเข้าลึกๆ4 วิค้างไว้4 วิแล้วก็หายใจออกอีก4 วินะครับเนี่ยมันจะทำให้เรารู้สึกคาล์มนะครับแล้วก็ฉันรักตัวเองฉันประสบความสำเร็จได้นะครับก็ God bless you นะครับระวังคำพูดดีๆโอเครู้สึกดีมากเลยอ่ะรู้สึกดีที่มีชีวิตอยู่อยากเลี้ยงแมวสักตัวนะครับพอดีเห็นแมวข้างหนูมันน่ารักดีอยากจะเลี้ยงแมวสักตัว